ที่ผมได้รับผมกล้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นทางการในวันนี้ก็หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคคงจะได้มีการพูดคุยกันหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ซึ่งผมก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านจะทำงานอย่างเต็มที่อย่างที่ประชาชนพี่น้องประชาชนคาดหวังและไว้วางใจการทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มรุ่นฝ่ายบริหารโดยยึดเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันแม้จะเป็นฝ่ายค้านเราก็เห็นว่าฝ่ายค้านและฝ่ายบริหารรวมถึงส.ส.ของรัฐบาลยังสามารถที่จะร่วมมือกันได้ในการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านกระบวนการนิติบัญญัติได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะครับและการผลักดันวาระนะครับต่างๆร่วมกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องตรงกันข้ามกันตลอดไปแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับกระบวนการนิติบัญญัติการทำงานในสภาก็จะสมบูรณ์และก็เข้มข้นมากขึ้นหลังจากนี้แนวทางการทำงานของฝ่ายค้านจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นไหมครับหลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าแล้วครับก็เบื้องต้นคงจะต้องหารือกันนะครับถึงการพิจารณาร่างคอรมอลงบประมาณที่กำลังจะเข้าในเดือนต้นเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งทั้งแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ทางวิปฝ่ายค้านคงได้คุยกันเดิมเนี่ยตั้งใจว่าในวันบ่ายวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเชิญแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านมาประชุมกันแต่ว่าก็คงจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่าช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการประชุมกันซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ก็แจ้งว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการใหญ่พรรคชุดแรกนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็คงมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนแล้วเมื่อเปิดมาปีใหม่ก็คงจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นทางการ